ไอ้เจ้าพันนี่มันเป็นคนยังไงของมันนะนี่ที่ว่าไปเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเลยหรือไงดูสิป่านนี้ไม่กลับอีกฝนฟ้าก็ตกแบบนี้นี่ว่าจะให้มันช่วยล้างรถให้ท่านหน่อยอ่ะพ่อกับแม่เขามาจากต่างจังหวัดนะคะเขาก็เลยพาไปหาที่พักอ้าวลูกอ่ะอ่ะลูกอ่ะคนก็คนหนึ่งไม่รู้จะบ่นทำไมนานๆพ่อแม่มันจะมาสักทีหนึ่งช่างมันน่ะไม่ได้หนีเที่ยวซะที่ไหนล่ะแล้วพ่อแม่เป็นคนยังไงก็เป็นคนอย่างเราๆนี่แหละค่ะแล้วคุณพ่อจะให้เป็นยังไงอะคะคุณพ่อคงอยากถามแบบหมายความว่าเป็นแบบบ้านนอกคอกนาอะไรหรือเปล่าแบบนั้นน่ะลูกก็ไม่นะคะดูเหมือนจะเป็นคนต่างจังหวัดแต่ว่าใจดีแล้วก็พูดจาตรงไปตรงมาดีค่ะเสียดายนะไม่ได้เจอถ้าเจอจะถามซะหน่อยว่าเลี้ยงลูกยังไงถึงโตได้เป็นคนแบบนี้แบบนี้แต่แบบไหนที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้พันมันก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะคุณนอกจากว่าเรื่องที่มันเอาแก้วให้คุณสุดที่ฉันกินเท่านั้นน่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วดูที่เข้าข้างมันอีกแล้วแทนที่จะไปกับเราหน่อยก็ไม่ได้แล้วว่าไงลูกเรื่องสุทธิสารแม่ไงบ้างคะอะไรเหรอคะคุณพ่อพันตรีสุทธิสารน่ะเพราะรู้สึกว่าหมูนี้เขาสนิทสนมกับหนูดีนี่คงเป็นเพราะว่าเราร่วมงานกันบ่อยขึ้นมั้งคะคุณพ่อเห็นเขาเกริ่นเรื่องหนูกับพ่ออยู่เหมือนกันน่ะนะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกับหนูบ้างหรือเปล่าพูดอะไรเหรอทำไมฉันไม่รู้เรื่องอ่ะคุณก็เหรอลูกเขาพูดกับเราแล้วเหรอหนูยังไม่พร้อมค่ะเราอย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้กันดีกว่าทำไมเธอฉันคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะแล้วอย่างทีหลังคุณอย่าแอบใส่กระเป๋าดิฉันอีกนะคะ
ของมันราคาไม่ใช่น้อยๆถ้าหายไปดิฉันจะรับผิดชอบไม่ไหวนะคะแต่ผมไม่คิดจะเอาคืนอยู่แล้วนะครับผู้กองดิฉันทราบนะคะว่าคุณปรารถนาดีต่อดิฉันจริงๆแต่ว่าของแบบนี้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับผมเข้าใจผู้กองผมมีเวลาให้ผู้กองทั้งชีวิตนะครับคุณอย่าพูดให้ฉันรู้สึกผิดได้ไหมคะที่ผ่านมาดิฉันก็ไม่ค่อยจะทำดีกับคุณสักเท่าไหร่เลยนะคะผู้กองครับเราอย่าไปพูดถึงสิ่งที่มันผ่านมาสิครับเราพูดถึงอนาคตข้างหน้ากันดีกว่าผู้พันสุทธิสารกับผู้กองเฉลี่ยบอกนี่ก็เหมาะสมกันดีนะนายว่าไงได้สิผมเห็นเขาปิดห้องคุยกันเงียบเชียบเลยนะบอกว่าแม่ประกายนะไม่สบายเป็นอะไรมากหรือเปล่าจ๊ะพี่เป็นห่วงจ๊ะไม่ต้องมาห่วงเลยนะอย่าคิดนะว่ากับอีกแค่การฉันเผลอไผลไปกับหมูทองแค่คืนเดียวจะทำให้ฉันกลายเป็นลูกไก่ในกำมือคิดผิดแล้วนะเปล่าจ๊ะหมูทองไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะแม่ประกายขอร้องเถอะแม่ประกายก็อย่าเที่ยวพูดไปนะเพราะว่าตัวพี่เองก็ไม่อยากให้ใครรู้เดี๋ยวมันไปพูดกันเรื่องมันก็จะไปกันใหญ่นะประกายทีนี้กลัวไม่กลัวหรอกที่พี่หมูทองทำที่พี่ทำอยู่อย่างนี้ก็ทำเพื่อประกายนะจ๊ะนะเนี่ยหมูทองถ้าไม่มาเลิกยุ่งยากที่ร้านนี้สักทีนะฉันจะปิดร้านหนีแล้วนะประกายประกายแม่ประกายจะไปอยู่ที่ไหนจ๊ะไปที่ไหนก็ได้ที่ที่ไม่มีคนสนใจที่ที่ไม่มีคนซุบซิบดินทาฉันเบื่อเข้าใจไหมไปสักทีสิไปไปสิไม่ไปใช่ไหมฉันไปเองประกายไม่อะไรคิดอะไรว่าแต่ว่าหรือสองคนเมื่อคืนนี้หลับสบายดีหรอแม่มันก็สบายแล้ววะแต่มันไม่เหมือนต่างจังหวัดหรอกว่าแหมมันก็แง่อยู่แล้วอากาศกรุงเทพฯอ่ะรถมันก็ควันมันก็เยอะแต่อากาศดีแล้วยังไงไม่เหมือนที่สุพรรณนี่ฮะโอ้ยสบายจะตายนั่นน่ะสิ
นี่ข้าถึงได้ว่าอากาศแบบนี้นี่มันไม่ค่อยเหมาะสมเลยนะกับคนท้องคนไส้นะหรือว่าใครท้องมาอืมอ่ะหมายถึงคนท้องทั่วๆไปนะแล้วไปน่ะว่าจะว่าลือท้องเหรอเฮ้ยลือท้องขนาดอายุขนาดว่าไปเลยแม่ซุ่ยแม่มันจะบ้าเหรอข้าอายุเท่านี้จะไปท้องได้ยังไงถ้าหากว่าเป็นลูกสาวเองอะเฮ้ยว่าไปย่างนึงฮะใครว่าลูกสาวว่าท้องมาเออเปล่าแม่แม่จันทร์ก็พูดทำไมความถึงว่าเนี่ยดูท่าทางน้ำเมื่อนคนท้องขับขายกับขาน้ำเมื่อนแค่นั้นว่าโธ่เว้ยนี่ซุยทำไมเอ็งไม่ลองเรียบเรียบเคียงเคียงถามดูแล้วนี่รู้เด็กมันมีปัญหาอะไรมั้งก็เปล่านะมีอะไรเปล่าวะเอาเปล่าก็มาช่วยกันสิวะเร็วเดี๋ยวได้ไปส่งลูกกับป้าขึ้นรถเพลงนี้มันดีอะข้างจริงนะเว้ยเฮ้ยหวังจะแอมหรือเปล่านี่คนเขามีแฟนแล้วนะอย่ามานะ มีอะไรเด้เราอ่ะเป็นเพื่อนกันนะเว้ยก็รู้แล้วก็มีอะไรแล้วคือข้ามีเรื่องทางสารภาพว่ะไปฆ่าใครตายไม่ได้ฆ่าแต่คือว่าฆ่าดีเหมือนกันนี่ช่วยกันทำสองคนเนี่ยเร็วดีเหมือนกันนะว่างก็แวะมาบ่อยๆสิครับแล้วเราชื่ออะไรล่ะเนี่ยชื่ออัมครับอัมผมว่าถ้าใช้ดีนะครับคุณนายแม่ไปขอผมมาอยู่ด้วยก็ดีนะครับคือผมเบื่อจะฝึกแล้วครับฉันไม่มีเงินจ้างเราหรอกจ้ะคือผมทานไม่จุนะครับค่าจ้างค่าวานก็ไม่เรียกร้องอะไรนะครับคือให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นหรือไม่ให้ก็ไม่เอาครับจริงเหรอครับที่ว่าไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยนะครับคือขอให้อยู่กับเพื่อนก็พอใจแล้วครับเออเหรอเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นฉันจะไปลองพูดกับผู้พันก็ดูก่อนนะอยู่สองคนก็ดีได้ช่วยกันไงพันนะขอบใจนะแสงหน้าเนี่ยไปท้องกับใครมาไม่รู้หน้าเลยเลยครับผมหมูท้องมาไปเยี่ยมปากายเหรอปากายเป็นไรครับมาเห็นอกอ้าอกอ้าอยู่ทุกวันอ่ะสงสัยมันจะท้องอ่ะแต่มันกินอะไรก็อ้วกกินอะไรก็อ้วกสงสารมันเนี่ยกายท้องแปลกมากเลยเนาะลองไปดูเคยเห็นเป็นอย่างนี้ท้องเหรอครับท้องครับยากครับเฮ้ยหรือว่าจะเป็นหมูท้องอ่ะรอให้น้ำท่วมหลังเป็ดก่อนละมั้งหน้ามาโพนี่นี่เองก็เหมือนกันนะที่ล่างนั้นไม่ใช่โยโย่ก็หายหัวหายกันโลกไปอีกนะฮะถ้าหากว่าจะไม่กลับบ้านก็โทรศัพท์โทรเลขไปบอกกันบ้างไม่ใช่ห้อยนี่จ้าพ่อกับแม่คือฉันขอโทษนะแต่ช่วงนี้มันวุ่นๆวุ่นทุกทีแหละแน่ว่าไอ้เรื่องติดคุกติดตารางเนี้ยสิจำไว้นะถ้าว่ามีใครจะเอาไปเท้าคุกอีกไม่ต้องนะปีนรั้วนี่เลยกับสุพันธ์ใช่พูดแล้วมันน่าเจ็บใจเลยเนี่ยน่าโมโหจริงๆนี่ดีนะว่าไม่ได้เห็นนายคนนี้มันสั่งขังเองนะว่าโทไม่งั้นน่าดูลุงมันโมโหไว้ใจเย็นๆคือเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วไปเถอะใช่นี่เดี๋ยวฉันไปหาอะไรทานก่อนนะแม่อะไรพ่อเพราะว่ารถมันยังไม่ออกนะไหนกันไปด้วยอย่างนี้ทุกที
พูดถึงเรื่องเจ้านายมันแล้วก็ต้องห้าเรื่องลบเลขคนฟังไม่ได้ไม่มีอย่างเงี้ยหรอ